สวัสดีครับสำหรับ EP นี้ผมจะมานะครับก็ต่อจาก EP ที่1นะครับก็จะมาสอนวิธีการคอนฟิกนะครับตัวเราเตอร์ TP-Link ตัวนี้นะครับพอดีผมยกมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับTP-Link ตัวนี้นะครับแล้วทีเนี้ยมันจะมีนะครับก็สังเกตนะครับพอดีมันจะมีปุ่มนะครับพอดีผมไม่ทราบว่าผมเซต IP ไว้แล้วนะครับก็ผมต้องการนะครับมันจะมีปุ่มรีเซ็ตตัวนี้ครับเห็นมั้ยครับเนี่ยนะครับเห็นไหมเอ่ยปุ่มรีเซ็ตนะครับไปดูนะครับทุกเราเตอร์นะครับทุกเราเตอร์ทุกตัวนะครับจะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับอาจจะบางตัวอาจจะใช้พวกปากกานะครับจิ้มหรือไม่บางตัวอาจจะเป็นปุ่มอาจจะไปให้มีแบบปุ่มนะครับในการกดค้างนะครับแล้วก็สังเกตที่ไฟนะครับก็อย่างน้อยก็เท่าที่ทำนะครับน่าจะ 1-2 นาทีนะครับอย่างน้อยก็มันจะกลับเป็นค่าโรงงานนะครับค่าดีฟอลต์ของมันนะครับในการกดเมื่อกี้ผมก็กดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สังเกตไฟนะมันจะกับดับไปหมดนะครับก็คือติดหมดแล้วก็ดับไปนะครับก็คร่าวๆนะครับพื้นฐานนะครับทีนี้มันจะมีนะครับตัวหลังเราเตอร์นะครับจะมีข้อมูลนะครับก็เราเตอร์ทุกตัวนะครับส่วนมากจะมี ข้อมูลนะครับ IP ของตัวเครื่องของเราเตอร์นะครับว่าเราต้องเข้าหน้าเราเตอร์มันให้ได้ก่อนนะครับมันก็จะแจ้งว่าตัวหลังเราเตอร์นะครับมันก็จะบอก IP ตัวเราเตอร์ตัวเนี้ยที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันจะเป็น 192.168.1.1 นะครับก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับมันก็จะบอกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ user name นะครับในการที่จะเข้าไปหน้าเราเตอร์มันก็ตัวนี้ก็จะเป็น admin นะครับ admin นะครับ admin นะครับแล้วก็ password ก็จะเป็น 3bb นะครับเพราะตัวนี้ผมซื้อมาจาก 3bb นะครับผมไม่ได้ได้ฟรีมานะครับซื้อมาถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะ1590นะครับตัวนี้ทีนี้ก็ค่า default ต่างๆนะครับสามารถที่จะคอนฟิกผ่านตัวมือถือก็ได้นะครับเพราะว่าเราทราบอะไรรู้ไหมครับ1เราทราบ username นะครับแล้วก็ password ของเราเตอร์ตัวนี้นะครับทีนี้เราก็แค่เข้าไปตามเบราว์เซอร์ต่างๆพวกเบราว์เซอร์ก็Chrome ก็ได้นะครับพวก Firefox หรือไม่ก็ถ้าของ iPhone ก็Safari นะครับก็เข้าตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองไปทำดูก่อนนะครับทุกอย่างมันต้องลองทดลองนะครับผมก็บอกไม่ได้ว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับแต่อันนี้ผมก็ลองทำมาแล้วครับทีนี้ก็จะมาอธิบายให้คร่าวๆนะครับก็สัญญาณคลื่นนะครับ 2.4 กับ 5 กิกความเร็วก็ต่างกันนะครับ 2.4 มันจะได้ส่งสัญญาณ Wi-Fi ได้ไกลขึ้นนะครับไกลไม่ได้ไกลขึ้นไกลกว่าคลื่น 5G นะครับถ้าคลื่นสัญญาณ 5 กิกะเฮิรตซ์มันจะได้ระยะรัศมีมันจะแคบกว่านะครับมันจะไม่กว้างเท่า 2.4 2.4 อาจจะได้ไกลกว่าแต่ว่าความเร็วอาจจะไม่แรงเท่า 5G นะครับแต่คลื่น 5GHz ของ Wi-Fi ตัวนี้อาจจะได้แรงกว่านะครับแต่วงเขาเรียกอะไรวงรัศมีนะครับอาจจะผมก็ทำการนะครับเชื่อมต่อนะครับเมื่อหลังจากที่ผมรีเซ็ตตัวเราเตอร์ตัวนี้ไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็ทำการนะครับเสียบสายแลนนะครับสายแลนเข้าที่พอร์ตแลนนะครับนี่ไอ้พอร์ตแวนนะครับเราไม่ได้คอนฟิกนะครับเราไม่ได้คอนฟิกเราคอนฟิกผ่านสายแลนนะครับไม่ใช่ผ่านสายแลนผ่านพอร์ตแลนนะครับทีนี้ผมก็เสียบนะครับเชื่อมต่อเราเตอร์ตัวนี้นะครับกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเพื่อในเข้าในการคอนฟิกนะครับทีนี้ผมก็ครับทีนี้ผมก็ใช้โครมนะครับในการคอนฟิกนะครับตัวนี้ไม่ใช่โครมFirefox นะครับทีนี้เราก็พิมพ์นะครับที่เบราว์เซอร์นะครับเหมือนกับ World Wide Web นะครับเราก็พิมพ์ 192.168.1.1 นะครับทีนี้มันก็จะถามหานะครับ username นะครับที่ผมบอกว่าทางเราเตอร์ตัวเนี้ยมันบอกว่า username จะเป็น admin นะครับทีนี้ก็ password ก็จะเป็น 3bb นะครับก็กด login ไปได้เลยครับทีนี้ก็ไม่ต้องบันทึกนะครับทีนี้อย่างแรกนะครับเราต้องเปลี่ยน IP ของเราเตอร์ของเราเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับไอ้ตัวนี้มันเป็น 1.1 เห็นไหมครับส่วนตัวนี้นะครับตัวเราเตอร์ของจะมีตัวหลักนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับของมันจะเป็น 192.168.1.1 เหมือนกันทีนี้ไอ้2ตัวเนี้ย IP 2ตัวเนี้ยมันก็จะชนกันใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับจากเราเตอร์ตัวนี้นะครับเราเตอร์ตัวนี้ให้จาก 1.1 ให้เป็น 1.2 นะครับเห็นไหมครับทีนี้ขั้นตอนนะครับแล้วก็ตัวโหมดนะครับเพื่อไม่ให้มันแจก IP นะครับเราก็ติ๊กเป็น non นะครับแล้วก็ก
ซฟนะครับเรากดนี่ไม่ให้มันแจก IP แล้วก็ปิด DHCP ไปเลยนะครับเห็นไหมครับรอนิดนึงนะครับโอเคทีนี้มันก็เหมือนกับว่า running นะครับในการเซฟคอนฟิกของเรานะครับประมาณนี้ใจเย็นนะครับในการเซตค่าเราเตอร์แต่บางคนก็พอมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็พวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากนะครับก็พยายามที่จะลองทำด้วยตัวเองก่อนนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับครับหลังจากที่เราตั้งค่า set IP แล้วเนี่ยนะครับต่างๆนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นจุด 1.2 แล้วนะครับก็จะเป็นตัวลูกไปนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ปิด DHCP นะครับทีนี้จะถึงขั้นตอนนะครับพอดีผมต้องการเชื่อมต่อนะครับสายแลนกับตัวนี้นะครับทีนี้เราก็ต่อนะครับสายแลนจากโน้ตบุ๊กนะครับทีนี้เราก็เอาสายแลนนะครับเสียบเข้าที่หลังเราเตอร์นะครับหลังเราเตอร์ขอได้บนงานผมจะลองนะครับว่าเสียบได้ไหมนะทีนี้ผมก็ดำเนินการนะครับเสียบสายแลนนะครับเข้าที่พอร์ต1นะครับตัวเมนนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับทีนี้ผมก็เสียบที่พอร์ตแลนนะครับของเราเตอร์ตัวลูกนะครับทีนี้ผมก็ดำเนินการนะครับลองเทสสัญญาณ Wi-Fi นะครับก็Wi-Fi ก็จะเป็นชื่อเดิมของมันอยู่นะครับก็จะเป็น 3BBWLAN นะครับก็เราจะเลือกใช้กันตัวไหนก็ได้ก็ 5G ก็ได้ครับผมลองเป็นคลื่น 2.4 แล้วกันนะครับมันน่าจะเชื่อมต่อไปแล้วนะครับถ้าไม่ได้ก็เชื่อมต่อแล้วนะครับทีนี้เราลองออกอินเทอร์เน็ตดูนะครับออกอินเทอร์เน็ตนะครับดู YouTube อยู่ไหน YouTube อยู่นี่นะครับทีนี้เราลองดูนะครับตัวนี้เห็นไหมครับคลื่น 2.4 กับ 5 กิกไฟนะครับพอร์ตแลนก็จะติดอยู่นะเพราะว่าเราเชื่อมต่อพอร์ตนี้อยู่นะครับสังเกตไหมครับเราเชื่อมต่อนะครับกับตัวเราเตอร์ตัวแม่นะครับทีนี้เราไม่ใช้ฟรีนะครับคลิกตัวไหนได้มั่งในนี้จะสิทธิ์ครับตัวนี้ก็ได้นะครับขออนุญาตนะครับช่องนี้นะครับขอสอบถามนะครับถ้าให้ถือหุ้นตัวเดียวในตลาดและต้องถือนานไปเป็นมรดกลูกหลานอาจารย์จะถือตัวไหนเพราะเหตุผลอะไรครับบล.ไม่ได้ต้องการให้แนะนำซื้อขายนะครับจากขึ้น 2.4 นะครับแหมเข้าใจเลยเนี่ยมีดักก็ลองเปลี่ยนช่องดูว่าความเร็วก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะแยะนะครับก็ช่องนี้นะครับผมก็ติดตามเขาอยู่นะครับช่องของปิดพัฒนาหน่อยนะครับWi-Fi เห็นไหมครับช่องวิถีไทยบ้านนะครับก็ติดตามเขาอยู่นะครับก็น่าดูใช้ได้นะครับในขนาดของแปลงอยู่ที่ความเมตรยาวประมาณ4 เมตรทีนี้ขายผักตรงนี้ได้ผมปิดไว้ก่อนนะครับตัวโน้ตบุ๊กไม่ใช่ทีนี้เราก็มาลองดูนะครับตัวผมจะเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะครับคลื่น 5G นะครับตอนนี้ง่ายจะยังไม่เคยเชื่อมต่อนะครับเราต้องใส่พาสเวิร์ดใหม่นะครับเป็น15ตัวนะครับแล้วก็05ตัวนี้ก็คลิกที่ลูกตานะครับมันจะให้เห็นนะครับว่ากดถูกไหมมีแค่กดปิด1 2 3 4 5นะครับผมต้องกดตู้นะครับครับผมพอดีมันต้องกดนำล็อกด้วยนะครับพอดีโน้ตบุ๊กผมนะครับก็กดต่อไปเลยครับทีนี้ก็ทำการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะครับคลื่น 5G นะครับของเราเตอร์ตัวนี้นะครับนี่ครับมันบอกเชื่อมต่อแล้วนะครับก็เราไปออกเน็ตกันดูครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองนี่ครับลองเปิดดูคร่าวๆก่อนนะครับนี่เป็นการเทสนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้จริงนะครับทีนี้ผมจะลองเทสสปีดดูนะครับWi-Fi นะครับสปีดเทสนะครับขอเทส Wi-Fi เล่นๆนะครับให้ดูกันนะครับไม่เคยเทสนานนะครับปกติก็ไม่ค่อยได้เทสอยู่แล้ว
เริ่มทดสอบนะครับลองดูแล้วกันนะขึ้นนี่ครับคลื่น 5G นะครับอันนี้ฝั่งดาวน์โหลดนะครับน่าจะหยุดตกอยู่ประมาณสัก200เมกเมื่อกี้สูงสุดฝั่งอัพโหลดนะครับก็จะดูได้เฉลี่ยนะครับ200เมกนะครับก็เฉลี่ยก็135เมกนะครับนี่นะครับฝั่งอัพโหลดนะครับผ่านเราเตอร์ตัวAsset Point นะครับก็อยู่ประมาณ100เมกะบิตนะครับ100ใช่ไหมโอเคทีนี้ก็สำเร็จไปด้วยดีนะครับทีนี้ก็จะเป็นการเทสไฟเลนนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อนะครับว่ามันสามารถที่จะใช้พอร์ตแลนนะครับจากเราเตอร์ตัวลูกได้ไหมนะครับครับทีนี้ผมก็ทำการนะครับเชื่อมต่อนะครับสายแลนนะครับเข้าที่ใช้ในการใช้สายแลนแทนนะครับทีนี้ก็จะเป็นผมเสียบเข้าพอร์ต4นะครับพอร์ต4สายแลนนะครับเสียบเข้าไปหาตัวของโน้ตบุ๊กนะครับลองดูนะครับตัวนี้ก็จะเห็นไหมครับหน้าคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นด้านขวาล่างนะครับก็จะเป็นหน้าจอคอมนะครับก็ไม่ตื่นตกใจนะครับทีนี้เราก็ลองออกอินเทอร์เน็ตดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมนี่เปิดดูการ์ตูนก็ได้นะครับผมปิดเสียงอยู่นะครับนี่นะครับโอ้ปิดลิขสิทธิ์นะผมก็ไม่แน่ใจนะมีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับขอเปลี่ยนแค่นี้พอนะครับโอเคถือว่าออกอินเทอร์เน็ตได้ปกตินะครับในการเซตเราเตอร์ตั้งค่าเราเตอร์ Wi-Fi ตัวนี้นะครับก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะหาตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi นะครับก็มีราคาก็ขั้นต่ำก็ไม่ถึงหลักพันนะครับก็สามารถที่จะใช้งาน Wi-Fi ได้แรงขึ้นนะครับในตรงจุดที่เราต้องการสัญญาณ Wi-Fi เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งภาระของ Wi-Fi ตัวนี้นะครับเพราะว่ายังไงมันก็น่าจะไม่เกิน20เมตรนะครับในที่โล่งกว้างนะครับอันนี้ผมจากการใช้งานผมนะครับก็ระยะมันทางไกลๆมันก็เชื่อมต่อได้ครับแต่ถ้าหาเอาไปเล่นเกมนะครับแล้วเราอยู่ในตรงที่ไกลกว่าจุดที่เราเตอร์มันสามารถใช้งานได้มันก็จะทำให้อินเทอร์เน็ตเรานะครับเวลาเราเล่นเกมนะครับมันก็มีการแหลกการเรียกอะไรนะค่าปิงมันจะเยอะอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปหาดูใช้งานนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปผมอาจจะใช้ตัวเราเตอร์ไวตัวเราเตอร์นะครับพวก ADSL นะครับพวก Wi-Fi นะครับที่ลงเหลือนะครับจากการใช้งานนะครับไม่ได้ลองเดี๋ยวผมจะลองมาทำเป็น EP นึงนะครับในการเซตค่านะครับส่วน EP นี้ผมก็มาแนะนำให้นะครับว่าสามารถที่จะทำยังไงได้บ้างนะครับในการที่จะหาตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi นะครับสักตัวนึงนะครับที่Wi-Fi มันเสถียรแล้วก็ได้แรงแล้วก็ได้ไกลกว่านะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าก็ประมาณนะครับแล้วก็งบประมาณในการดูสายแลนนะครับจ้างแต่จ้างช่างมาหรือว่าจะทำเองก็แล้วแต่นะครับงบประมาณของส่วนท่านเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับฟังและรับชมครับขอบคุณครับ